ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูสิริวัฒนการหรือพระอาจารย์สีเงินอาภาทะโลอดีตรองเจ้าวาดวัดดอนศาลาตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงยอดพระเกจิอาจารย์ศิษย์เอกพระอาจารย์ปานธรรมโมพระอาจารย์แห่งสำนักเขาอ้อพระอาจารย์สีเงินท่านมีนามเดิมว่าสีเงินชูศรีเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2472ที่บ้านไผ่ล้อมหมู่ที่7ตำบลปันแตอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน5คนมารดาเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง7ขวบหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดดอนศาลาจึงออกมาช่วยประกอบอาชีพจนเมื่ออายุครบ17ปีมารดาก็เสียชีวิตตามไปอีกคนท่านเข้าพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดดอนศาลาเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2493มีพระพุทธิธรรมธาดาเจ้าวาดวัดสุวรรณวิชัยและรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูกรุณานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอควนขนุนเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์และพระครูกาชาติหรือหลวงปู่บุญทองวัดดอนศาลาเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดดอนศาลาพร้อมกับศึกษาตั้งใจด้านพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับด้านศาสนกิจนอกจากจะเป็นพระครูสอนนักธรรมแล้วยังเป็นครูสอนธรรมศึกษาและจริยธรรมแก่นักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดสุวรรณวิชัยพร้อมอุปถัมภ์โรงเรียนวัดดอนศาลานำวิทยาด้วยโดยจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนสร้างสนามกีฬาสร้างศาลาในประสงค์สอนพิเศษวิชาธรรมศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาในสนามหลวงทุกปีตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้นตรีถึงเอกด้านวิทยาคมลำเรียนวิชาสายเขาอกับพระอาจารย์ปานอดีตเจ้าวาดวัดเขาอและพระอาจารย์นำแก้วใจนอกจากนี้ยังศึกษาหาความรู้ทางด้านการแพทย์แผนโบราณกับพระครูพิพัฒน์สิรินธรหรือพระอาจารย์คงสิริมโตอดีตเจ้าวาดวัดบ้านสวนและได้ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์เปรมนาคสิทธิ์โดยเฉพาะกับพระอาจารย์ปานนั้นได้รับความเมตตาถ่ายทอดวิชาให้เป็นพิเศษระหว่างที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดเขาอ้อก็ได้ร่ำเรียนวิชาคมต่างๆกับพระอาจารย์ปานมาโดยตลอดเมื่อพระอาจารย์ปานชราภาพแม้จะย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดดอนศาลาแล้วแต่ก็ทำหน้าที่ดูแลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปีจนถึงบ้านปลายชีวิตและเป็นแม่งานในการจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติพระอาจารย์สีเงินเคยเปิดกุวัตถุมงคลของท่านส่วนหนึ่งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2536เพื่อสัมมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนศาลาซึ่งมีหลายรุ่นด้วยกันเช่นพระสมเด็จเนื้อนวโรหะปี2524พระกีบบัวผงว่านยาปี2526พระกิ่งสิริวัฒน์รุ่นฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศปี2534พระผงว่านสิริวัฒน์พระปิดตาเนื้อชินตะกัวพระของขวัญเนื้อผงว่านยาอาจารย์นำปี2513และตะกุดต่างๆลำดับสมณศักดิ์ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามพระครูสิริวัฒนการและสร้างพระกิ่งสิริวัตรรุ่นฉลองสมณศักดิ์พัดยศเมื่อปีพุทธศักราช2534พระอาจารย์สีเงินมรณภาพเมื่อวันที่24ธันวาคมปีพุทธศักราช2543สิริอายุได้72ปีพรรษา51ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่